ผมว่านึกว่ามันขึ้นเขาลงเขาแต่ฝั่งนู้นโอ้ฝั่งทางนี้ก็ลงนะครับตอนแรกเนี่ยลงเขาคดเคี้ยวยาว5กิโลตอนแรกลงเขาคดเคี้ยว10กิโลลงเขาคดเคี้ยว7กิโลแล้วเนี่ยมาเจอลงเขาคดเคี้ยวอีก5กิโลนะครับก็จะเป็นทางลงชันๆแบบนี้แล้วก็โค้งเยอะๆแบบนี้แต่ว่าถนนเขาก็สวยเนาะมันก็วิ่งได้ชิวๆนะครับแต่ก็ต้องไม่ประมาทนะครับลงเขาชดเชียวใช้เกียร์ต่ำอีก30กิโลอีก60กิโลเราก็ถึงโคราชนะครับอีก30กิโลปักธงชัยถึงโคราชก็ตีเป็นครึ่งทางแล้วกันนะครับประมาณ 6-700 กิโลเนาะหนองคาย700กิโลถ้าถึงโคราชก็ถือว่าครึ่งทางเพราะว่าโคราชมันจะเป็นจังหวัดที่ยาวกว่าจะสุดโคราชได้ไกลไกลนะครับนั่นแล้วก็ขอนแก่นเจนคอนโอ้ทางลงนี่ยาวจริงเลยนะถ้าเรามาจากฝั่งนู้นก็ต้องขึ้นเขาเนี่ยขึ้นเหมือนกันนะครับจะมาจากฝั่งไหนก็ขึ้นเหมือนกันนะผมว่าแต่ฝั่งที่เรามามันขึ้นชันกว่าฝั่งทางนี้ขึ้นไม่ค่อยชันหรือเปล่าไม่หมดลงเลยโอ้ลงเขาแบบเยอะมากเลยโหมอกดึกฟันหน่อยนะหมอกขึ้นจางเลยควันควันแล้วก็บอกว่าจะกำอะไรนะจำกัดความเร็วด้วยนะ60ทางลงเขาจำกัดความเร็วที่60ในช่วงวันที่31ธันวาคมนะครับเราก็จะมีงานจ้างมาแห่นาคอยู่แถวๆนี้เนี่ยเพราะผมหาโลเคชั่นไม่เจอแต่พี่เขาอยู่นี่แหละปักธงชัยนะครับพี่เขาได้โอนมัดโอนค่ารถอะไรให้เรียบร้อยพูดคุยกันเรียบร้อยแชร์โลเคชันเรียบร้อยวันที่30นะครับก็จะเป็นการมาถึงนี่นะครับเพื่อที่ว่าให้เขาตกแต่งรถนะครับวันที่31แต่เช้าก็จะเป็นการแห่นาคนะครับเข้าโบสถ์เข้าวัดนะครับแห่นาคเข้าวัดก็ระยะทางประมาณ5กิโลนะครับงานใหญ่มากนะครับถือว่างานใหญ่มากใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูจากรถแห่นะครับรถแห่รถเทรลเลอร์ใหญ่ไหมล่ะนะครับถือว่าเรามาเนี่ยก็ต้องล้างรถทำรถสวยๆให้สมศักดิ์ศรีนะครับให้สมศักดิ์ศรีสำหรับหจก.เราให้สมศักดิ์ศรีสำหรับช่องเราผมจะไม่พลาดถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมแน่นอนฝากรอรับชมด้วยนะโอ้หูอื่นแล้วได้บาทเนี่ยลงคักลายอ่ะโอ้ยลงฝั่งนี้ก็ลงยาวเหมือนกันนะลงยาวแต่ว่าเขาไม่ค่อยชันนะแต่ว่าลงอุ้ยยาวอีหลีว่ะเขาค่อยชันไม่ค่อยชันโอ้อื้อเลยอ่ะเขาจะมีป้ายเตือนตลอดเลยนะระวังถนนลื่นแล้วก็ป้ายเตือนทางโค้งป้ายเตือนอะไรนะหินระวังหินร่วงลงมาก็ทำอันนี้เขาน่าจะขูดไว้ให้มันจับถนนที่ว่าถนนมันลื่นป่ะที่เขาขูดถนนเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่าถนนเสียเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจตอนนี้ก็7โมงจะครึ่งแล้วนะเพื่อนมาดูว่าเราจะพี่ปอนใครจะไปถึงก่อนนะครับแต่ตอนนี้พี่ปอนนำหน้าไปแล้ว
ใครไปถึงก่อนก็ลงก่อนนะไปถึงทีหลังก็ลงทีหลังตอนนี้8โมงนะครับเราก็อยู่ในตัวเข้า18กิโลอ่ะจะเข้าในตัวของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับก็คือจะอยู่ในนครราชสีมานะตรงนี้เร่งมากไปนะคะขี่เบียนให้ไปยังไงวะเนี่ยเราสามารถไปทางนี้ได้ด้วยป่ะเราสามารถวนเข้าเมืองได้ด้วยป่ะไม่จำเป็นต้องไปโน่น30วนเข้าเมืองเร่งมากไปนะคะกับขอนแก่นตรงไปเร่งมากไปนะคะจะซ้ายเข้าเมืองเร่งมากไปนะคะนี่ไงก็จะเป็นเร่งมากไปนะคะทางต่างระดับนครราชสีมานะครับอยู่ที่โคราช8โมงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะวิ่งเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นนะครับอากาศดีแล้วนะครับลมหนาวมาแล้วนะลมหนาวมาแล้วครับโอ้ลงจากรถไปนี่หนาวเลยนะลมหนาวแล้วนะโคราชไปเดินทางกันต่อนะครับวันนี้น้องคายจอดกินข้าวนะวันนี้มากับตู้เย็น CMEไก่ครึ่งตัวข้าวเหนียวซองแล้วผักแซ่บๆเลยก็จะมีที่ล้างมือตรงนู้นล้างมือเราเรียบร้อยแล้วซวยเลยทีนี
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ขอนเจนขอนเป็นนมเจนขอนก็ย้อนเมาไทยบ่แช่งกกลิ้นบ่คอยมีแห้งหมดแล้วก็น้ำมันถังหนึ่งตอนนี้หมดแล้วนะครับน้ำมันถังหนึ่งตัวเนี้ยผมเติมตั้งแต่พระราม2นะแล้วก็คืนตู้เสร็จก็วิ่งไปแหลมแล้วก็นี่วิ่งมาถึงขอนแก่นนะครับเกือบกี่กิโลวะเนี่ยผมกดไมค์อยู่แล้วไมค์หายไปไหน600 กว่ากิโลตอนนี้ถังน้ำมันมันแค่200ลิตรนะถังน้ำมันก็200ลิตรแต่เวลาหมดจริงๆเติมจริงๆมันก็ไม่เคยเติมได้200หรอกเติมประมาณ180ลิตรนะครับตอนนี้น้ำมันหมดเกลี้ยงถังแล้วผมกำลังมองหาปั๊มที่เราเติมแล้วเราจะได้น้ำอ่ะไม่บางจากก็ PT Esso อะไรเงี้ยพอเรายังไม่เจอเลยเจอแต่ปตท.เอาไว้ก่อนปตท.เอาไว้ก่อนได้เข้ามาในตัวขอนแก่นแล้วนะครับน้ำมันก็เกลี้ยงเลยรอที่นี่อีกแป๊บนึงไฟก็จะโชว์แล้วเนี่ยมันเป็นเวลาเท่าไหร่เที่ยง10นาทีนะครับวันนี้มา2คันจะปอนน่าจะไปก่อนแล้วน้องค่ายไฟโชว์พอดีเลยโอ้เลี้ยวแทบไม่ทันไฟโชว์แล้วนะครับสามสิบสี่สิบสตางค์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มบางจากนะขอนแก่นนะครับเต็มปริมได้น้ำ1แพ็คนะครับน้ำ171ลิตรนะ 5,200 บาทสามสิบสี่สิบสตางค์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มบางจากนะขอนแก่นนะครับเต็มปริมได้น้ำ1แพ็คนะครับน้ำ171ลิตรนะ 5,200 บาทเราต้องเอาใบกับภาษีนะเขาเรียกว่าใบเสร็จแบบใบกำกับภาษีเอาไว้ลดหย่อนภาษีได้ระหว่างเติมน้ำมันเช็ดหัวสักนิดหนึ่งบ่ได้เลยทีนี้น้อยๆก็เอาเนาะไปเดินทางต่อเติมน้ำมันกันว่าแต่เขาของน้ำก็ได้เข้าแต่ห้องน้ำนั่นเลยไปให้ไวเลยข้าวนี้น่าจะกินคาบเดียวนะกินเยอะด้วยนะก่อนการเดินทางไหนกรุณารูดใบขับขี่ด้วยค่ะช่วงหลังๆรูดแล้วไม่ค่อยอ่านไม่รู้เป็นที่ใบขับขี่หรือเป็นที่อะไรเป็นที่ใบขับขี่หรือเป็นที่ไอ้นี่รหัสเฮ้อะไรวะเคลียร์วะ GPS เอ้าลืมถ่ายไปกี่กิโลไปแล้วเนี่ยรู้แต่ว่ายังไม่ถึงเลี่ยงเมืองนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1เขตควบคุมเราต้องเอาใบกับภาษีนะเขาเรียกว่าใบเสร็จแบบใบกำกับภาษีเอาไว้ลดหย่อนภาษีได้ระหว่างเติมน้ำมันเช็ดหัวสักนิดหนึ่งบ่ได้เลยทีนี้น้อยๆก็เอาเนาะไปเดินทางต่อเติมน้ำมันกันว่าแต่เขาของน้ำก็ได้เข้าแต่ห้องน้ำนั่นเลย
ี้น่าจะกินคาบเดียวนะกินเยอะด้วยนะก่อนการเดินทางนะกรุณารูดใบขับขี่ด้วยค่ะช่วงหลังๆรูดแล้วไม่ค่อยอ่านไม่รู้เป็นที่ใบขับขี่หรือเป็นที่อะไรเป็นที่ใบขับขี่หรือเป็นที่ไอ้นี่รหัสเอ้ยอะไรวะเรียกว่า GPS เอ้าลืมถ่ายไปกี่กิโลไม่รู้เนี่ยรู้แต่ว่ายังไม่ถึงเลี่ยงเมืองนะครับตอนนี้บ่ายโมงแล้วนะเก็บคันเร่งบ้านไปนะคะเก็บคันเร่งบ้านไปนะคะแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1เขตควบคุมเราจะเข้าในตัวเมืองขอนแก่นนะครับแต่เราออกเส้นขนานเพื่อที่จะวิ่งเลี่ยงเมืองซึ่งเมืองขอนแก่นเนี่ยเขาก็ยังสามารถเลี่ยงไปทางขวาทางซ้ายก็ได้นะครับถ้าเราไม่เลี่ยงตรงนี้เราก็วิ่งไปอีกแล้วมันจะมีทางออกขวามือออกทางนี้ดีกว่านะครับเราเคยไปแล้วทางนี้แต่บางครั้งผมมาขับเพลินๆนะวิ่งเข้าไปในตัวเมืองเลยนะลืมไหมเดี๋ยวก็จะมีป้ายบอกชุมพรอุดเอ้ยชุมแพอุดรหนองแคนะปั๊มที่ผมเติมน้ำมันเมื่อกี้ก็ปิดฝาถังให้ผมเรียบร้อยผมไปเข้าห้องน้ำเรียบร้อยนะแล้วก็ยกน้ำมาวางไว้ให้ปิดฝาถังเรียบร้อยแต่ไม่ยอมให้กุญแจมันเป็นกุญแจสำรองผมก็มาเฉยเลยแล้วผมก็โทรพยายามโทรก็ไม่ติดเดี๋ยวขากลับมาค่อยไปเอาเบอร์ให้มาในใบเสร็จก็แบบโทรติดไม่มีคนรับขากลับมาค่อยเอาเงิดหลายว่ะกุญแจแท้ด้วยอยู่เลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับฝั่งนี้วิ่งง่ายเพื่อนๆฝั่งนู้นวิ่งยากปกติเขาก็วิ่งฝั่งนี้กันละมั้งส่วนมากผมก็เตลิดเข้าไปไงข้างหน้าเราเขาเป็น GXZ360 นะครับไฟเขียวพอดีเออบันเทิงแล้วเหลืองเขียวเหลืองเรียบร้อยทันอยู่นะเหลืองอยู่เลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับตรงนี้มันก็จะไปอุดรอุดรขอนแก่นเฮ้ยอุดรหนองคายอุดรแล้วก็หนองคายเออแมนไปลาวเลี่ยงเมืองนะครับตอนนี้คือเราพ้นขอนแก่นออกจากขอนแก่นมาแล้วเหมือนว่าเราลี่อ้อมนะครับยิ่งเลี่ยงเมืองตามภาษารถบรรทุกนะครับขากลับวิ่งเข้าเมืองเลยอยู่นิคมอุตสาหกรรมอุดรนะโอ้โหจอดแล้วจอดอีกนะกินกาแฟ2แก้วนี่โอ้โหชีบอยชิบหายเลยนะตอนนี้เหลือแค่50กิโลนะครับแต่ว่าพี่ปอนถึงแล้วนะครับก็พอดีพี่ปอนก็ลงก่อนจะไปดูว่าวันนี้จะได้เข้าหน้างานตรงไหนหน้างานลูกค้ามี3ที่นะครับจอดบ่อยปวดชีบ่อยบ่อยกินกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นแก้วของที่แก้วแพงที่สุดแก้วที่ก็แถมมาตอนที่ซื้อหัวลากผ่อนหัวลากเขาแถมมาตอนนี้เราอยู่อำเภอเมืองอุดรธานีนะครับตรงนี้มันจะต้องเลี้ยวขวาไปทางหนองคายสกลคล้ายๆว่ามันให้เลี่ยงเมืองเฉยๆนะครับผมเคยพลาดวิ่งเข้าไปในอุดรมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นวิ่งตอนกลับตอนดึกไงเพลินไงขับเพลินเข้าไปเฉยอ่ะเข้าไปในนั้นเหมือนเข้าไปในกรุงเทพเลยแบบแคบมีวงเวียนนะอยู่เลนนี้ดีกว่าให้มันถูกต้องเลี้ยวขวามันได้2เลนแล้วต้องอยู่ซ้ายสุดเราเป็นรถบรรทุกมาอ
จริงๆง่วงมากเลยนะครับแต่ว่ามันจะถึงแล้วก็ไม่อยากกินกาแฟอ่ะแล้วไปถึงแล้วก็นอนไม่หลับอีกแล้วก็กินมาเยอะแล้วอ่ะกินมากี่กระป๋องแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตู้ของเราเนี่ยอาจจะประมาณ5ตันก็จริงนะครับแต่ว่าเอ้าของแต่งรถบรรทุกแต่ว่ามันรวมตู้เปล่าเราตีไป4ตันเป็น9ตันประมาณ9ตันนะส่วนของเจ้าปอนอีกคันนึงที่ออกมาตู้มาพร้อมกันอ่ะตู้นั้นของประมาณ9ถึง10ตันรวมตู้ก็ประมาณ13-14ตันนะฮะแล้วเราก็อยู่เลี่ยงเมืองอุดรธานีถึงแล้วนะครับน้องคายนะครับเมื่อกี้ก็จะเป็นรูปปั้นพญานาคนะครับตอนขากลับเราไปจอดขี่ฝั่งตรงข้ามเรามองเห็นมีลูกกระต่ายไฟสีเขียวเลยมาตั้งหลายรอบนะเพิ่งสังเกตแต่นี้เราก็อยู่จังหวัดน้องคายเรียบร้อยตามป้ายก็จะมีป้ายบอกไปทางเวียงจันทน์นี่เจ้าปอนก็อยู่ในโกดังเรียบร้อยนะครับผมก็จอดรอหน้าโรงงานเราลงกันเสร็จรู้สึกว่าผมจะเสร็จประมาณ4ทุ่มนะครับเจ้าปอนก็เสร็จประมาณตีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่จะเป็นคลิปที่แล้วสำหรับใครที่สนใจน้ำยาขัดยางตราเทวดาก็มีสั่งในตะกร้าในที่ตอกนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบใหม่หรือแอดไลน์โทรมาสั่งส่วนตัวได้เลยเจอกันคลิปหน้านะครับสุริยาภพสวัสดีครับI'm not afraid.